สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ลาดพร้าว101นะครับซอยโพแก้ว1อู่เกียรติชัยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าห้องพ่นสีที่นี่ติดพัดลม Hot Power เครื่องดูดในห้องพ่นสีติดแล้วคุณภาพดีอย่างไรตามไปดูเลยครับตามไปดูครับนี่คือห้องพ่นสีนะครับมีประตูทางเข้ามีกระจกครับโอเคนี่ตัวห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดูดกันผมวัดความเร็วลมเทสด้วยระบบลมนะครับว่าตัวนี้กินไฟเท่าไหร่ปึ๊บความเร็วลมดีมากเลยครับขึ้นเป็น10 11 12มิลลิเซกกว่าดูดสีเม็ดสีพุ่งกระจายเลยครับไม่เหลือนะลักษณะนี้แรงมากๆเลยปริมาณลมดูดแรงมากทดสอบให้เห็นด้วยสายตาใช้ตัวพลาสติกนะเทสดูดูกันเลยครับว่ามันมีความแรงแค่ไหนอย่างไรดูนะครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆดูไม่เป็นไงครับปึ๊บเห็นไหมครับความแรงของมันโอ้โหเดินแทบหลุดเลยครับเนี่ยเม็ดสีแรงมากพลังลมเขามันแรงมากนะดึงเข้าไปนะสีที่ทำการพ่นอะไรจะไม่มีติดรอบๆไม่ได้เลยนะครับพอเข้าไปปั๊บมันจะดึงวิ่งเข้าไปในระบบพอดึงระบบปั๊บมันจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศข้างบนเลยผ่านการกรองด้วยแอคทิวเตคาร์บอน4ชั้นกรองเป็นสเต็ปๆแล้วก็ค่อยปล่อยในชั้นบรรยากาศตัวนี้จะมีทั้งเรื่องป้องกันทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องฝุ่นเม็ดสีก็จะผ่านการกรองด้วยระบบตู้แอคทิวคาร์บอนนะครับแรงๆนะพลังแรงอย่างกับพายุเลยเม็ดสีทั้งหมดก็จะดึงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มีตัวเติมอากาศอีกตัวนึงนะครับไปดูตัวเติมอากาศเติมอากาศด้านนอกตัวนี้ก็จะเป็นการเติมอากาศด้วยเฟสแอร์เข้ามาเนี่ยอากาศที่เข้ามาเติมเฟสแอร์เข้ามานะครับที่จุดนี้นะครับอากาศก็จะเข้ามาวัดจุดไหนก็ความเร็วลมที่ดีมากเลยครับอากาศเข้ามานะครับเป็นการเติมอากาศเฟสแอร์เข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาด้านหลังนะครับพนักงานยืนพ่นสีด้านนี้ตัวรถยนต์อยู่ด้านนี้สีก็จะผ่านด้านหลังของคนทำงานผู้ตรวจงานแล้วก็เม็ดสีก็เปลวสีก็จะไหลนะครับจากด้านที่เฟสแอร์เติมเข้ามาส่งเข้ามาอย่างตรงนี้ตำแหน่งที่เป็นตัวดูดตัวดูดก็ตื้อก็ทำการแวกข้ามออกไปนะด้วยตาลมที่แรงนะที่ผมเทสให้ดูอย่างตัวนี้เทสให้ดูมันก็อย่างนี้นะเห็นไหมสำหรับการติดตั้งนะครับช่างก็ทำการมาร์กจุดนะครับวาดเป็นวงกลมแล้วก็เจาะตามตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพื้นที่คับแคบไม่สามารถที่จะติดตั้งโบเออร์ได้เราก็ทำการทะลุกำแพงเข้าไปนะครับและก่อกำแพงกับคืนครับหรือจะเปิดหลังคาก็สามารถทำได้นะเพื่อให้ลูกค้าเกิดผลประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนนี้ตรงนี้ก็ทำการติดตั้งท่อส่งอากาศขึ้นบนหลังคานะโดยเปิดหลังคานะครับแล้วก็ต่อท่อตามตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนนะสำหรับตรงจุดนี้ก็ทำการเชื่อมล็อกแต่ละจุดนอกจากจะขันน็อตให้แน่นหนาถาวรแล้วเราก็ทำการเชื่อมเพื่อล็อกในแต่ละจุดเพื่อเสริมความแข็งแรงอีกชั้นนึงนะครับเพื่อยืนยันว่าจะเกิดฝนพายุมาอย่างแรงนะเครื่องที่ติดตั้งก็มั่นคงถาวรไม่มีการโยกคลอนนะครับตรงในตำแหน่งข้างบนก็จะมีการเจาะหลังคาขึ้นไปนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE@@ทรายพัดลมดีหรือช่องทางต่างๆตามรายละเอียดหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ